ค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้ก็จะพาทุกท่านมาชมสวนเป็นสวนอินทผาลัมนะคะ999เป็นสวนอินทผาลัมช่วงนี้ก็ใกล้จะวายแล้วนะคะใกล้จะวายแล้วด้วยเรามาก็ช้าหน่อยพอดีมางานแต่งหลานด้วยก็เลยแวะมานะคะมาชมสวนสวยๆกันนะคะว้าวโอเคเลยสวนนี้ก็จะเป็นนำเข้าด้วยนะคะเห็นเจ้าของสวนท่านบอกว่านำเข้าด้วยอะไรด้วยนำเข้าต้นพันธุ์ด้วยสวยมากเลยค่ะใช้ได้เลยวีเรามาช่วงกลางวันนะคะแดดจะร้อนหน่อยนะคะทุกท่านสวนนี้สวยมากเลยนะคะดูแลจัดการได้ดีมากเลยเยี่ยมเลยค่ะก็เชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวกันได้เลยนะคะสวนนี้อินทผาลัมจะเป็นแบบทานสดนะคะเดี๋ยวจะพาทุกท่านมาชมเป็นช่อเลยค่ะว้าวเยอะเลยนะคะเยอะมากเลยค่ะเดี๋ยวพาทุกท่านมาชมเป็นอินทผาลัมใกล้ๆเลยนะคะต้นเขาเตี้ยมากเลยนะคะสวยงามมากเลยชอบมาเลยค่ะสวนนี้ก็จะอยู่จังหวัดเพชรบุรีนะคะทุกท่านเป็นสวนนี้เลยเป็นสวน999อินทผาลัมคุณสุนะคะอยู่เพชรบุรีเลยค่ะรู้สึกว่าจะมีอีกทีเป็นผลก็น่าจะเป็นประมาณอีกเดือนนะคะเป็นเดือนอีกเดือนหนึ่งหรืออะไรประมาณนี้นะคะเมื่อกี้ประมาณเดือนหนึ่งนะคะชอบสวยๆเลยนะคะพาทุกท่านมาชมกันสวยมากร่องสวนนี้สวยมากๆนะคะสวยมากเลยว้าวบรรยากาศดีค่ะทุกท่านวันนี้ท้องฟ้าโปร่งเลยนะคะใช้ได้เลยว้าวอีกไม่กี่กอนะคะเหลือไม่กี่ต้นแล้วนะคะรู้สึกว่าจะไม่ถึง10ต้นแล้วนะคะใกล้หมดแล้วนะคะชุดนี้สวยมากเลยค่ะชมช่อใกล้ๆนะคะมีแมลงด้วยนะคะธรรมชาติเลยแมลงเขาเจาะแทะเมล็ดมันนะคะแกะออก
มีมุมให้ถ่ายรูปหลายมุมอยู่นะคะทุกท่านว้าวโอเคเลยต้นมันรู้สึกว่าจะเหลืออยู่ประมาณไม่เยอะแล้วนะคะแต่มันต่ำมากเลยใช้ได้เลยค่ะเข้า YouTube ไหมเข้า YouTube ไหมเข้าอะไรนะ YouTube ค่ะก็พอดีแวะไปงานแต่งกันก็เลยแวะมาชมสวนอินทผลัมกันก่อนนะคะก็จะมาก็มากันหลายคนเลยค่ะวันนี้มากับญาติๆนะคะแต่ถ้าทุกท่านมาช่วงหน้าที่มันออกเยอะๆนั้นอาจจะดีนะคะนี่มันเริ่มเหลือไม่เยอะแล้วนะคะสวยเลยสวยมากเลยนะทุกท่านต้นหนึ่งนี้มีหลายช่อเลยเยี่ยมติดดินเลยนะคะตรงนี้ก็จะมีมุมให้ถ่ายรูปนะคะมีมุมให้ถ่ายรูปด้วยว้าวมีหลายมุมนะคะให้ถ่ายรูปโอเคค่ะก็ขอจบลงเท่านี้ก่อนนะคะทุกท่านก็คราวหน้าก็จะพาไปชมบรรยากาศที่ประจวบนะคะค่ะรู้สึกว่าแดดเริ่มร้อนแล้วนะคะที่นี่เขาก็จะมีขายต้นพันธุ์ด้วยนะคะรู้สึกว่าจะน่าจะขายด้วยรู้สึกว่าจะมีต้นเล็กๆด้วยนะคะอยู่ด้านบนเลยเดี๋ยวพาทุกท่านมาชมอีกทีแล้วกันนะคะโอ้มีต้นพันธุ์ด้วยว้าวพาชมด้านมุมสูงนะคะค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะค่ะสวัสดีค่ะ